สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับคุกกี้ตัวต่อไปนะครับที่จะเข้าในโอเวนเบรกนะครับก็ตอนนี้เป็นโพสต์ล่าสุดของในเพจคุกกี้รันสกคุกกี้นี่ต้อบนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เป็นโพสต์นี้เลยนะครับก็แอดมินเขาเพิ่งโพสต์มาประมาณ5้าโมงเย็นกกว่าที่ผ่านมานี่แหละนะครับก็เลยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับอ่ะเนี่ยครับ ก็คือเป็นรูปความสัมพันธ์ของคุกกี้แพนเค้กนะครับตอนนี้ความความสัมพันธ์ของคุกกี้แพนเค้กตอนนี้มีอยู่3ตัวนะครับก็คือมีอ่าสมุนไพรคุกกี้นางฟ้านะครับแล้วก็คุกกี้ชูครีมเนาะนะครับและมันยังมีตัวหนึ่งครับนี่ที่ที่เป็นเครื่องหมายคําถามไว้นะครับนั่นแหละน่าจะเป็นตัวใหม่ที่จะเข้าต่อไปนะครับซึ่ง ก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเนาะว่าเพื่อนๆคิดว่าคุกกี้ตัวต่อไปที่จะเข้าเนี่ยเป็นตัวอะไรนะครับเป็นตัวเก่าจากผมว่าน่าจะต้องเป็นตัวเก่าจากภาคลายอ่ะอืมผมว่าน่าจะน่าจะต้องเป็นตัวเก่าอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวใหม่อ่ะนะครับมันก็ต้องลงตอนสิ้นเดือนถูกป่ะแต่เนี่ยมันยังไม่สิ้นเดือนเลยอ่ะก็ตอนนี้วันนี้วันที่วันนี้วันที่เจ็ดนะครับเจ็ดพฤศจิกาซึ่งมันมันยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยอ่ะก็ น่าจะเป็นคุกกี้ตัวเก่าะแหละจากภาคเก่าจากภาคลายอ่ะเนาะนะครับก็ซึ่งผมไปถามน้องแอดมินน้องพาลุม้านะครับน้องเขาบอกว่าเป็นเค้กโลน้องเขาบอกว่าสาันนิษฐานว่าตัวต่อไปอาจจะเป็นเค้กโลนะครับน้องเขาบอกมาอย่างเงี้ยอ่ะเพื่อนเพื่อนคิดเห็นด้วยกับผมหรือเปล่านะเพื่อนๆคิดว่าตัวต่อไปเนี่ยเป็นเค้กโลหรือเปล่ามาลองแชร์ได้ที่ใต้คอมเมนต์ละกันเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับก็ผมคาดว่า ตัวต่อไปเนี่ยน่าจะเข้าประมาณกลางเดือนนะอาจจะประมาณวันที่ 14, 15พฤศจิกาอาจจะประมาณนี้อาจจะประมาณกลางๆเดือนนะครับส่วนสิ่งที่ผมคาใจนะครับก็คือต้นเดือนปกติทุกๆต้นเดือนเนี่ยจะต้องมีแคนดี้วิเศษก็คือหมายความว่าทุกๆต้นเดือนเนี่ย GM เขาจะเอาคุกกี้ที่อยู่ใน o อเวนเบเนี่ยเอามาอัพอัพเกรดเป็นเวอรช์ชันแคนดี้วิเศษถูกปะ่ะก็เลยทำให้คุกกี้ตัวเนี้ย เก่งขึ้นทําคะแนนได้ดีขึ้นสรุปเดือนนี้ไม่มีเลยเหรอเพราะว่าตอนเนี้มันมันเลยมาวันที่เจ็ดแล้วอะมันมันไม่มีทีท่าว่าจะมีอัปเดตเรื่องของแคนดี้วิเศษคุกกี้ตัวต่อไปเลยนะเออผมไม่รู้ว่าเดือนนี้จัด gm จะอัพหรือเปล่าถ้าไม่อัพก็ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอดูกลางเดือนนะครับว่าเคโลรจะเข้าหรือเปล่าผมว่าน่าจะเข้าแหละเพราะว่าใครที่ใครที่ติดตามเนื้อเรื่องของเกมคุกกี้รันเนี่ย ก็น่าจะดาวออกเนาะว่าตัวต่อไปอะไรจะเข้าอย่างน้องอ่ะน้องเขาน้องเขาคิดว่าเป็นเค้กโลเนาะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะลองมาแชร์ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับก็คือผมถามแค่นี้แหละก็คือเพื่อนๆคิดว่าตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรที่เข้านะเพราะว่าตัวที่เข้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กับคุกกี้แผนเค้กเนาะนะครับนั่นแหละนะครับ อ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครด้วยแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีประมาณกลางเดือนน่าจะมากลางเดือนแหละนับเดานะนะครับ,นะนะรบอ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ